สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องจิงเกิ้ลแรร์ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะวันนี้ค่ะเบลก็จะมาชวนทำขนมเข่งใบเตยมะพร้าวอ่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะผงใบเตยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เขาเข้ากันค่ะตัวนี้นะคะแป้งเราไม่ต้องร้อนก็ได้นะคะก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะค่อยๆนวดให้เขาเข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งไว้แต่งหน้าค่ะพอเรานวดให้เขาเข้ากันแล้วนะคะเนื้อเขาก็จะเหนียวแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทากระทงกันค่ะตัวนี้นะคะเราก็ล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้น้ำมันนะคะมาทาถ้วยค่ะทาให้ทั่วถ้วยเลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะทากันเขาติดถ้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็ตักใส่พิมพ์ได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะแต่งหน้าเขาด้วยมะพร้าวนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกันค่ะตัวนี้นะคะเราจะตั้งน้ำให้เขาเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาขนมวางลงไปค่ะตัวนี้นะคะเราจะนึ่งขนมนะคะประมาณ30นาทีค่ะหรือว่าจนกว่าขนมจะสุกนะคะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกแล้วค่ะหน้าขนมนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นสีใสแล้วก็เงาขึ้นค่ะตอนนี้ค่ะขนมเข่งของเราก็เสร็จแล้วค่ะเขาก็จะมีความนุ่มๆหนึบๆ นะคะตัวนี้นะคะสีของเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนพาสเทลนะคะสีเขาก็จะมาจากผงใบเตยค่ะแต่ถ้าใครอยากได้สีเขียวเข้มนะคะเราก็หยดสีผสมอาหารสีเขียวเพิ่มเข้าไปได้ค่ะเป็นยังไงคะไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะยังไงว่างๆเพื่อนๆก็ลองไปฝึกทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย